ดเซอร์ไพรส์ของขวัญที่สงกรานต์มอบให้กับลูกสาวค่ะลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์มาแล้วส่งมอบของขวัญวันเกิดให้กับน้องปีใหม่แม่งานนี้เรียกได้ว่าหนุ่มสงกรานต์เองฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องปีใหม่สุดอบอุ่นหลังคุณปู่ไพวงศ์ได้โพสต์รูปภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันในตระกูลเตชนรงค์ค่ะจัดงานเลี้ยงให้กับวันเกิดของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความรักพร้อมกับการเซอร์ไพรส์เค้กก้อนโตสีชมพูค่ะล่าสุดทางด้านคุณพ่อสงกรานต์เองออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวสุดที่รักพร้อมกับแคปชั่นน่ารักบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอะไรมากเซียนกว่าป้าป้าในตอน6ขวบเยอะพร้อมกับโพสต์คลิปของขวัญวันเกิดที่มอบให้กับลูกสาวด้วยบทสนทนาที่ลูกสาวฟังแล้วเป็นปลื้มถึงกับยิ้มแฉ่งเมื่อคุณพ่อถามว่าถ้าซื้อของขวัญให้เพิ่มอีก10อันจะทำหน้ายังไงน้องปีใหม่ก็ยิ้มแฉ่งแก้มฉีกไปเลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ We'll be right back.